สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเลี้ยงกระต่ายกันนะครับกระต่ายนะเป็นสัตว์น่ารักมากครับมันมีวิธีการเลี้ยงคือถ้าเราเลี้ยงไว้ในบ้านก็ต้องมันทำความสะอาดครับบางทีมันมีขี้มีเยี่ยวใหม่ๆเล็กๆมันก็สวยงามแต่ถ้าโตไปเขาตัวใหญ่ขึ้นฉี่เขาก็จะเยอะขึ้นก็จะมีกลิ่นครับเราต้องมีการจัดการวางแผนอย่างดีครับคือมีถาดรองแล้วก็การให้อาหารให้อะไรเงี้ยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้เหมาะสมนะครับกระต่ายนะเป็นสัตว์ที่น่ารักครับขนฟูแล้วก็เลี้ยงก็ง่ายมากครับแต่การเลี้ยงต้องเน้นดูแลทำความสะอาดนะครับถ้าเลี้ยงในบ้านก็ต้องหากรงดีๆครับให้เป็นสัดส่วนเพราะกระต่ายเขาชอบแทะรอบกัดครับก็อาจจะกัดพวกพลาสติกหรือว่าถาดครับอาหารได้นะครับอาหารและน้ำนะครับอาหารนั้นเป็นลักษณะของกระต่ายคือเป็นหญ้าถ้าเขากินปกติตามป่าตามธรรมชาตินะครับซึ่งมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหญ้าขนหญ้าทิมโมรีแพงกัวล่าแล้วก็อัลฟาครับในกระต่ายที่มีอายุไม่เกิน6เดือนสามารถผสมอาหารเม็ดให้ทานได้นะครับแบบทานร่วมกับหญ้านะครับแต่เสือโดยควรให้ในปริมาณที่พอดีครับถ้าให้มากเกินไปจะทำให้กระต่ายอ้วนแล้วก็ไม่แข็งแรงครับส่วนกระต่ายที่อายุเกิน7ปีขึ้นไปนะครับ7เดือนขึ้นไปนะครับเพื่อนควรเริ่มจำกัดอาหารเม็ดนะครับให้เป็นอาหารเสริมมาได้ครับถ้าให้อาหารเม็ดไปบ่อยเขาจะติดนะครับถ้าเลือกอาหารเม็ดนี้ต้องมีโปรตีนแล้วมีกากใยสูงนะครับไขมันไม่สูงมากนะครับถ้าเราเอากระต่ายไปเลี้ยงครับน้ำเป็นส่วนที่สำคัญครับสำหรับเป็นสิ่งน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยเราต้องมีน้ำสะอาดไว้ในกรงให้กระต่ายกินตลอดเวลานะครับควรใส่ขวดที่มีจุน้ำแบบหลอดที่ทำจากท่อแอร์ครับที่เป็นโลหะนะครับหรือเป็นแบบที่เป็นลูกปืนนะครับหัดให้เขากินแล้วเขาจะได้ไม่ลงไปเล่นในน้ำในอ่างครับเพราะกระต่ายอาจนำสิ่งสกปรกลงไปกินในน้ำครับพวกเศษอาหารพวกอะไรทำให้น้ำมันเปื้อนครับทำให้จมูกเปียกเสี่ยงต่อการเป็นหวัดได้นะครับแล้วควรทำความสะอาดขวดน้ำบ่อยๆนะครับอย่าให้สกปรกจนเป็นตะกอนมากเกินไปนะครับวิธีการอุ้มกระต่ายครับโดยทั่วไปเจ้าของกระต่ายนั้นจะชอบแบบไปอุ้มแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นสัตว์ที่ชอบตกใจง่ายครับหากเพื่อนๆต้องการที่จะอุ้มเจ้ากระต่ายหูยาวขนนุ่มเอามากอดแล้วก็เราต้องทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็โดยการลูบขนเขาเบาๆจากนั้นก็เอามือสอดเข้าไปใต้ท้องแล้วก็ดึงเข้ามาแนบลำตัวเราครับแต่ต้องระวังสักหน่อยนะครับอย่าให้เจ้ากระต่ายนั้นกระโดดลงมาจากตักหรือพัดหลุดจากมือนะครับเพราะจะทำให้เจ้ากระต่ายได้รับบาดเจ็บแล้วเราก็ไม่ควรจับกระต่ายโดยการยิ้วหูนะครับเจ็บเจ็บนะครับหูยิ้วหัวเราเพราะเราก็ยังเจ็บเลยเพราะนอกจากเราจะทำให้เขาคุ้นแล้วเราก็จะอุ้มง่ายๆถ้าเรายิ้วหูเขาเริ่มรู้สึกเจ็บแล้วยังเป็นสาเหตุให้หูของเขาตกอีกด้วยนะครับคือหูมันไม่ตั้งนะครับการอาบน้ำกระต่ายครับการทำความสะอาดกระต่ายเจ้าหูยาวนะครับเพื่อนๆควรใช้ผ้าชุบน้ำแล้วทำการเช็ดทำความสะอาดนะครับนี่คือการทำความสะอาดของเจ้ากระต่ายน้อยที่มีอายุต่ำกว่า3เดือนนะครับแต่พอหลังจาก3เดือนแล้วก็นำไปอาบน้ำได้นะครับโดยการเตรียมน้ำใส่กระมังไว้บีบหูอย่าให้น้ำเข้านะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นหูน้ำหนวกครับจากนั้นเราก็ใช้น้ำลดตัวกระต่ายได้เลยครับและใช้แชมพูฟอกทั้งตัวเลยครับคนจะได้หอมหน้ากอดหน้าจับนะครับแชมพูที่เนี่ยเอามาใช้ก็สามารถใช้แชมพูของหมาได้นะครับแชมพูเด็กก็ได้นะครับ
ก็อย่าใช้แชมพูสำหรับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้ขนร่วงได้นะครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเช็ดผ้าเช็ดให้แห้งนะครับถ้าเป็นพันธุ์ที่ว่าขนยาวๆต้องใช้ไดเป่าผมนะครับการตัดเล็บกระต่ายนะครับเมื่อตอนกระต่ายมันโตแล้วอะเล็บจะยาวมากเลยการตัดเล็บกระต่ายก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องจำเป็นที่ให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับหากปล่อยให้เล็บของเขามันยาวเกินไปนะครับเวลาเขาวิ่งเขาอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้รวมทั้งในเล็บมันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อกรรไกรสำหรับไว้ตัดเล็บกระต่ายโดยเฉพาะเลยครับที่ร้านขายกระลูกกระต่ายนะครับก็มีขายเลยครับบางคนก็เอาใช้ครีมตัดเล็บของหมาก็นำมาใช้ได้เหมือนกันนะครับไอ้ที่เล็บของกระต่ายมันจะมีเส้นสีชมพูครับแต่เราต้องตัดลงมาทางต่ำกว่าเส้นสีชมพูหน่อยครับเขาจะได้ไม่เจ็บครับเส้นสีชมพูมันจะเป็นแบบมีเนื้อเยื่อครับแต่ถ้าเกิดเลยเส้นสีชมพูออกมาขาวมันจะเป็นเล็บที่ว่าตายตัดแล้วไม่เจ็บนะครับไอ้สีชมพูที่เห็นนั้นมันเป็นเนื้ออยู่ทางในครับตัดตูนมันจะเลือดออกได้ครับการฝึกการขับถ่ายครับหากฝึกกระต่ายให้ขับถ่ายที่ก็คงเป็นเรื่องที่คุณอาจต้องใช้เวลาบทนสักหน่อยนะครับควรให้เวลากับเจ้ากระต่ายทำความเคยชินกับกระบะขับถ่ายสักระยะหนึ่งครับโดยเฉพาะบางตัวไอ้เจ้ากระต่ายมันขับถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็ในบางทีแบบนี้คุณต้องสังเกตว่าเจ้ากระต่ายตัวแสบมันกำลังจะฉี่หรือก็ให้รีบอุ้มมาวางบนกระบะทันทีนะครับทำแบบนี้ไปสักพักเจ้ากระต่ายตัวแสบมันก็จะชินต่อไปเราก็ไม่ต้องไปคอยเก็บอึเขาอีกและฉี่เนี่ยเพราะมันอาจจะเหม็นเขาถ้าเราอุ้มไปใส่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะรู้ด้วยตรงนี้มันที่ฉี่ที่ทำปวดทุกข์เขาก็จะมาฉี่ตรงนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นกระต่ายมันสัตว์ที่สอนง่ายครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผลงานครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับ